topic domain ชื่อนี้อาจจะฟังดูแล้วคุ้นๆวันนี้เรามีคำตอบค่ะว่าคืออะไรและเกี่ยวข้องกับการใช้งานรูปภาพของเราอย่างไรสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะทีมงาน Number 24ตัวแทน Shutterstock แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและเมียนมาค่ะวันนี้นะคะแน่นอนว่าเราจะต้องมาแก้ปัญหาและไขข้อข้องใจให้กับผู้ใช้งาน Shutterstock เพื่อให้ใช้งาน Shutterstock ได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทุกครั้งที่เราจะนำรูปภาพไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นในงานอะไรก็ตามนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือสิทธิ์ในการใช้งานภาพและลิขสิทธิ์ค่ะซึ่งการที่เราใช้งานอย่างถูกต้องจะเป็นเครื่องการันตีนะคะว่าเราจะไม่เกิดปัญหาปวดหัวตามมาในภายหลังแน่นอนอย่างที่เราเคยบอกกันไปนะคะในคลิปที่แล้วว่าทรัพย์สินทุกอย่างต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของก่อนที่จะนำภาพออกมาเผยแพร่ได้ดังนั้นจึงต้องเป็นเหตุผลค่ะที่ทำให้มี PR หรือว่า Property Release นั่นเองซึ่งทรัพย์สินในที่นี้ก็คือผลงานที่ถูกสร้างขึ้นและลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นแก่เจ้าของผลงานนั้นๆโดยอัตโนมัติเมื่อเจ้าของได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาค่ะทั้งภาพถ่ายภาพวาดสถาปัตยกรรมงานเพลงและอื่นๆแล้วถ้าเราเกิดถูกใจรูปภาพที่ไม่มี PR ล่ะจะสามารถใช้งานภาพนั้นในเชิงพาณิชย์ได้หรือเปล่าคำตอบคือได้ค่ะถ้าสิ่งที่อยู่ในรูปนั้นเป็น Public Domain หลายคนคงคุ้นหูกันดีค่ะว่า Public Domain คืออะไร Public Domain ก็คือสมบัติสาธารณะที่ไม่ถูกคุ้มครองด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์นั่นเองแล้วสมบัติสาธารณะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสมบัติสาธารณะมีเยอะมากๆเลยล่ะค่ะโดยเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ก็คือ 1. ผลงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์หรือไม่มีเจ้าของ 2. ผลงานที่เจ้าของสละลิขสิทธิ์และ 3. ผลงานที่หมดอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้วซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์หรือว่าผู้ถือลิขสิทธิ์นั้นนะคะก็คือผู้สร้างนั่นเองค่ะแต่ในกรณีที่ผู้สร้างได้รับการว่าจ้างเจ้าของลิขสิทธิ์หรือว่าผู้ถือลิขสิทธิ์นั้นก็คือผู้ที่ว่าจ้างนะคะเรามาดู Public Domain อย่างแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือผลงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์หรือว่าไม่มีเจ้าของอย่าเพิ่งงงกันไปนะคะที่บอกว่าลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นอัตโนมัติแก่ผู้สร้างผลงานแต่ทำไมตอนนี้กลับบอกว่าผลงานไม่มีลิขสิทธิ์ผลงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์หรือไม่มีเจ้าของก็มีตั้งแต่เอกสารของรัฐบาลที่เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างเช่นรัฐธรรมนูญกฎหมายงบประมาณแผ่นดินคำพิพากษาประกาศต่างๆเป็นต้นแต่ต้องไม่ใช่เอกสารที่เจ้าหน้าที่เผยแพร่แบบส่วนตัวนะคะหรือผลงานที่ถูกสร้างขึ้นก่อนปีคริสต์ศักราช1978แล้วไม่มีการจดลิขสิทธิ์เพราะเป็นช่วงที่ยังต้องยื่นจดลิขสิทธิ์อยู่แต่ตั้งแต่วันที่1มกราคมคริสต์ศักราช1978เป็นต้นไปลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติค่ะนอกจากนี้ข่าวสารข้อมูลทางประวัติศาสตร์ข้อมูลทางธรรมชาติล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของค่ะแต่ถึงแม้ข้อมูลเหล่านี้จะไม่มีเจ้าของแต่ผลงานเขียนหรืองานวิดีโอที่ถูกกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้นั้นมีลิขสิทธิ์นะคะเป็นลิขสิทธิ์ที่คุ้มครองในงานเขียนหรืองานวิดีโอไม่ได้คุ้มครองชุดข้อมูลค่ะดังนั้นเป็นสิ่งที่ต้องระวังด้วยเช่นกันค่ะในบางครั้งเจ้าของลิขสิทธิ์อาจจะแสดงความจำนงในการสละลิขสิทธิ์ของตัวเองเพื่อให้ผลงานชิ้นนั้นเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนทำให้ผลงานนั้นกลายเป็น Public Domain ซึ่งการแสดงความจำนงในการสละลิขสิทธิ์นั้นอาจจะเป็นการแสดงแบบชัดเจนหรือแสดงโดยปริยายได้เหมือนกันค่ะไม่มีอะไรถูกสร้างขึ้นมาแล้วคงอยู่ตลอดไปลิขสิทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะถึงแม้ว่าผลงานที่ถูกสร้างขึ้นมาจะมีลิขสิทธิ์คุ้มครองอัตโนมัติแต่ว่าลิขสิทธิ์นั้นก็มีระยะเวลาของมันอยู่ค่ะโดยทั่วไปลิขสิทธิ์จะคุ้มครองผลงานนั้นๆตลอดชีวิตของเจ้าของผลงานและเมื่อเจ้าของผลงานเสียชีวิตลิขสิทธิ์ก็จะคุ้มครองผลงานนั้นต่ออีก50ปีสำหรับประเทศไทยค่ะแต่ในบางประเทศก็เป็น70ปีนะคะตรงนี้คือสิ่งที่ต้องระวังและเมื่อเจ้าของผลงานเสียชีวิตไปตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วผลงานชิ้นนั้นจะกลายเป็น Public Domain โดยอัตโนมัติค่ะอย่างบทประพันธ์ของเชกสเปียร์หรือรูปโมนาลิซาของลีโอนาร์โดดาวินชีก็เป็น Public Domain ในกลุ่มนี้ค่ะแต่มีบางครั้งนะคะที่เราใช้งานสิ่งที่เป็น Public Domain อยู่แล้วแต่ก็ยังผิดฐานและละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ดีนั่นเป็นเพราะของประดับตกแต่งนั่นเองค่ะตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายและชัดเจนที่สุดก็คือหอไอเฟลค่ะหอไอเฟลเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ใครๆก็อยากจะไปถ่ายรูปด้วยสักครั้งเมื่อมีโอกาสไปปารีสการนำรูปหอไอเฟลมาใช้งานนั้นไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะหอไอเฟลกลายเป็น Public Domain ไปแล้วแต่นั่นเฉพาะหอไอเฟลตอนกลางวันนะคะหากนำรูปของหอไอเฟลตอนกลางคืนมาใช้งานนั่นคือการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะเพราะถึงแม้ว่าตัวของหอไอเฟลจะเป็น Public Domain แต่ไฟล์ที่ถูกตกแต่งไว้บนตัวของหอไอเฟลมีลิขสิทธิ์ค่ะเรื่องของตกแต่งของ Public Domain จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราต้องระวังนะคะ
โดยสรุปก็คือนะคะว่าเราสามารถใช้งาน Public Domain ในเชิงพาณิชย์ได้ค่ะในครั้งหน้าหากรูปที่คุณถูกใจไม่มี PR ก็อย่าลืมเช็คก่อนนะคะว่าสิ่งที่อยู่ในรูปนั้นเป็น Public Domain หรือเปล่าเช็คไว้ก่อนชัวร์ไว้ก่อนดีกว่าค่ะแต่ทั้งนี้นะคะหากซื้อรูปภาพผ่านทาง Shutterstock แล้วสามารถมั่นใจได้เลยค่ะว่าจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่า Shutterstock นะคะเรามีการแนบ PR มาด้วยทุกครั้งหรือว่าจะสอบถามทีมงานเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและก่อนจากกันไปค่ะเช่นเคยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราทีมงาน Number 24สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย